ทุกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศพระเจ้าอยู่หัวจะมีรับสั่งให้ทุกคนที่จะตามไปในขบวนเสด็จมาเฝ้าแล้วส่งเตือนว่าการไปครั้งนี้ของพวกเราทุกคนเปรียบเสมือนผู้แทนคนไทยทั้งชาติใครมีเรื่องราวทุกร้อนหนักหนาอย่างไรก็ให้หนักเอาเบาสู้อย่านึกวาดภาพว่าจะได้ไปเที่ยวสนุกสนานจะได้ไม่ผิดหวังกึ่งศตวรรษมาแล้วที่พระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งปรากฏเป็นมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีปกเกล้าแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความร่มเย็นสุขสวัสดิ์สู่ไพร่ฟ้าประชาชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระจริยวัตรที่อ่อนโยนพระองค์ทรงมีรอยยิ้มที่งดงามประทับใจถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวนักการทูตแห่งราชสกุลกิติยากรหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของขัตติยมหาราชินีแห่งสยามประเทศแม่พระแห่งแผ่นดินเคียงคู่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า50ปีมิได้ทรงย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อยทั้งนี้ทรงทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการร่วมเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีเพื่อให้บังเกิดประโยชน์ความสุขและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับนานาอารยประเทศ